แต่ว่าผมมากกว่านะสวัสดีทั้งสองด้วยนะครับสวัสดีนะครับเมื่อกี้เห็นข้างบนลงเก้าอี้เจ็บโอเคไหมครับโอเคนะสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีทางซ้ายด้วยนะสวัสดีนะครับสวัสดีทางขวาด้วยนะครับไม่ลืมนะฮะดีใจนะครับที่ทุกคนมาเจอกันในวันนี้นะครับแต่ว่าจอมันบังจะไม่ค่อยเห็นชั้นสองนะครับทุกทีนะครับฮะลงมาตรงนี้เหรอจะดีเหรอข้างหลังให้ไปหาข้างหลังด้วยลงตรงนี้นั่งตรงนี้ไม่ได้โอเคพูดไปทักทายกันสักนิดนึงก่อนจะไปเข้าเพลงที่สองพร้อมที่จะร้องตามไปกับผมหรือยังครับเสียงเบาเหมือนไม่พร้อมเลยโอเคถ้าอย่างนั้นก็ไปฟังกันเลยครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะร้องเพลงนี้ตามได้นะครับจริงเขาบอก
เอาอย่างนี้ทีมงานหน่อยสิว่าเขามาก่อนทีมงานค่ะทีมงานมาสายหรือเขามาเช้าว่าทีมงานเรามาตรงเวลาแต่ว่าเอฟซีคุณน่ะจำได้นะทีมงานมาตั้งแต่เรายังไม่เปิดบูธก็พี่มาตั้งแต่เช้ามารอกลัวไม่มีที่น่ารักเลยไปเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันนี้ให้พี่ซีทักทายกันรอบหนึ่งก่อนละกันนะคะก่อนที่จะไปเข้าสู่ช่วงการแจกของรางวัลค่ะเชิญค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านที่มาหานะคะแล้วก็สวัสดีชาวลาดกระบังทุกคนด้วยนะคะที่อยู่ที่แห่งนี้นะคะต้องขอบคุณทางยูเรนัสคลินิกนะครับที่ทำให้เราได้มาพบกันอีกแล้วนะครับขอบคุณนะครับติดต่อเจ้าหน้าที่คอนซัลแทนนะคะรับของรางวัล
ับสนเดี๋ยวทีมงานจะสับสนนะคะว่าได้รับแล้วหรือยังหรือยังไม่ได้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะคะปิดแมสสวมใส่แมสตลอดระยะเวลาการถ่ายทำรับของรางวัลค่ะลงด้านหน้าเลยค่ะลงด้านหน้ารับของรางวัลแล้วลงด้านหน้านะคะเจ้าหน้าที่คอนเซิลติดตามด้านหน้าได้เลยค่ะรอรับด้านหน้าได้เลยค่ะบัตรเครดิตก็ส่งไปตอนนี้ได้อีก3 4 4นะคะ4ท่านค่ะบัตรเครดิตก็ส่งไปได้4บัตรเครดิตก็ส่งไปได้3ค่ะโชว์ให้เจ้าหน้าที่ดูได้เลยนะคะใครยังไม่ได้ไม่เคยได้รับนะคะได้3ใบกี่ใบคะเชิญเชิญเลยค่ะสวัสดีให้กับลูกค้าที่ยังไม่ได้นะคะสองใบสามใบเป็นกระเป๋าค่ะเหลืออีกสองใบเหลืออีกสองค่ะสามใบเหลืออีกสามค่ะเอาเลยเชิญค่ะสองใบค่ะมาเลยค่ะติดต่อเจ้าหน้าที่คอนเซ็ปต์นะคะให้พาท่านมารับของด้านข้างเวทีค่ะสามใบเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ถ่ายรูปหน่อยนะ
ทุกคนน่ารักวันนี้ไหนๆก็มาเพราะว่าหลายๆท่านนะคะที่มารอเจอคุณก็แบบอยากอัปเดตในส่วนของผลงานต่างๆตอนนี้มีอะไรทำอะไรอยู่บ้างเผื่อได้ติดตามกันค่ะวันนี้ก็มางานยูเรนัสคลินิกนะคะอัปเดตครับเผื่อใครยังไม่รู้นะคะมีอะไรบ้างตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างมีโปรเจกต์ในปีนี้ที่กำลังเตรียมอยู่ครับยังพูดอะไรเยอะมากไม่ได้ก็มีแฟนมีครับแฟนมีคู่กับแดนวันที่2มีนานี้ครับซึ่งไม่รู้ว่าเขาเปิดในจังหวัดเมื่อไหร่เหมือนกันยังเปิดยังยังโอ้บอกไว้ก่อนเพราะว่าใช่เขารู้เยอะกว่าพวกผมเขา12มีนานี้ผมก็รู้ที่หลังเขานะติดตามแฟนคลับตัวยงส่วนผลงานอื่นๆก็ติดตามได้ผ่านไอจีสตอรี่ฮะอัปเดตชีวิตผ่านไอจีสตอรี่นะฮะไปเจอกันได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่เจอในงานอื่นแต่ก็เจอในเจอกันในใจครับโอ้โหเจอกันในใจอย่างนี้ก็ในเรื่องของการดูแลตัวเองพักผ่อนเป็นไงบ้างคะก็มีเวลามากไหมเอ่ยช่วงนี้ก็พอมีบ้างครับพอมีบ้างเหรอพอมีบ้างดูแลตัวเองดูแลสุขภาพอย่างนี้อยากจะทราบเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพสักหน่อยเพราะว่าจริงๆเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเราไปเจอคุณวันนี้เจอคุณอีกคุณก็ยังแบบดูแลตัวเองดีอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณรูปร่างก็ถ้าดูแลไม่ดีจะมีคนแถวนี้มาดูแลให้บ้างหรือเปล่าไม่รู้นะครับเลยถ้าแถวนี้ไม่มีใครดูแลผมจะให้ยูรินัสฟรีดูแลผมเลยนะจริงจริงผมไม่ต้องดูแลด้วยเนาะใช่ครับก็เป็นเรื่องหลักที่ผมขออยากเตือนทุกคนเสมอคืออยากให้ทุกคนพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารให้มีประโยชน์ตัวเองแล้วก็ที่สำคัญเลยก็ผมก็ถึงไหนแล้วนะออกกำลังกายด้วยใช่ซึ่งช่วงนี้ผมจะเฟรซี่การออกกำลังกายจริงเหรอใช่ครับในเรื่องของการออกกำลังกายคุณเน้นแบบอะไรยังไงนะคะอยากมีซิกแพคครับโอ้ยอยากมีซิกแพคอยากถอดโชว์ตรงนี้โอ้ยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าได้ข่าวว่ายูเรนัสคลินิกนี่เขามีอะไรนะไลโคแฟตไลโคแฟตเป็นนวัตกรรมที่เขาแบบว่าเขามีตัวใหม่ไหมเขามีตัวใหม่ด้วยอะไร RD นะฮะRDเนี่ยคือเป็นนวัตกรรมตัวใหม่ล่าสุดแต่ถ้าคุณพูดถึงในเรื่องของซิกแพคนั้นคือจะเป็นตัวไลโคแฟตนั่นคือคุณรู้จักอยู่ละครับคือแบบว่าเคยแบบว่าหลายๆท่านได้ยินได้ฟังอยู่แล้วว่าสามารถสร้างซิกแพคได้แต่ทีนี้มันมีนวัตกรรมตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งมาเลยคือ RD ใช่ไหมเหมาะสำหรับเหมาะสำหรับคนที่แบบมีปัญหาเช่นเซลลูไลท์คุณไม่ได้ยินหรอมั้งคะคุณเขย่าอะไรนะคุณพิมเช็คหน่อยเราต้องทำไหมคือต้องบอกว่าตัว RD หรือว่าตัวเลโซเลดี้ตัวนี้ค่ะผมอยากแนะนำแทนเลยละกันนะคะคือตัวนี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเซลลูไลท์ไขมันส่วนเกินเยอะๆผิวเปลือกส้มยกเยอะพอรอเรียนผมอยู่ก็จะช่วยเรื่องของการสลายไขมันนะคะโดยการเขาเรียกว่าใช้เทคนิควิธีการเขาเรียกว่ามีหัวโลคุ้มค่ะเป็นหัวที่จะช่วยแบบว่าทำให้สลายไขมันแล้วก็ทำงานควบคู่กันกับตัวแสง LED และพลังงานนะคะของตัวคอมเพรสชันยิงลงไปใต้ชั้นไขมันชั้นลึกแล้วก็ค่อยๆสลายไขมันค่ะขับออกมารูปแบบของเสียซึ่งหลายท่านสงสัยว่าสลายไขมันทำแบบนี้แล้วมันจะเจ็บไหมต้องบอกก่อนว่าไม่เจ็บบางคนแบบอาจจะกลัวไงมันทำแบบจะเจ็บไหมมีการใช้เข็มหรือเปล่าต้องไปทิ้งหรือเปล่าแบบนี้ไม่เราไม่ทำร้ายแบบนั้นก็จะเป็นการเรียกว่าทำทุ่มเม้นที่นอนเฉยๆคล้ายๆของตัวไลโคแฟตแต่ว่าเป็นการเก็บกระชับในเรื่องของปัญหาไขมันเฉพาะจุดต้นแขนต้นขาหน้าท้องคือเนี่ยมันทำได้ทุกส่วนในร่างกายก็ตัวนี้คือช่วยเลยโคเวอร์เลยใครสนใจเชิญเข้ามาสอบถามได้นะฮะใช่นะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะคะสำหรับคนที่มองหาเทคนิคในการดูแลสุขภาพรูปร่างอย่างเช่นตอนนี้คุณเฟรซี่เกี่ยวกับการแบบออกกำลังกายแต่โดยส่วนตัวเราเป็นแบบผู้ชายก็ไม่ค่อยแบบมีปัญหาในเรื่องของตรงนี้เท่าไหร่แต่ผู้ชายบางคนค่ะคุณอิมเขามีปัญหาแบบน้ำหนักตัวเยอะๆถ้าเขาไม่เขาแบบไปซิทอัพเลยแบบอยากมีกล้ามเลยจะมีปัญหาเรื่องอย่างอื่นด้วยก็สามารถใช้ตัวนี้
ช่วยเป็นตัวช่วยได้ถูกใช้ตัว RD ตัวนี้ลดไขมันก่อนแล้วค่อยไปเก็บกระชับหรือไปออกกำลังกายแบบที่คุณออกคุณสงสัยป่ะใครยังคะไม่เป็นแฟนครับอ๋อไม่เป็นแฟนอ่ะพูดถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วเรื่องของดูแลผิวหน้าบ้างดีกว่าครับผมเป็นไงบ้างคะผิวหน้าการดูแลสุขภาพผิวหน้ามีเคล็ดเคล็ดในการดูแลไหมคะก็ไม่เป็นอยู่ในนั้นคลินิกนี่แหละครับอีกแล้วเหรอคะเอฟไม่รับเอฟไม่รับก็คือการเข้ามาที่นี่แหละนะคะอยู่ในนั้นคลินิกจริงๆที่นี่ก็มีหลากหลายทีเม้นต์แต่ตัวที่ดังๆเลยแล้วก็คนชอบมากที่สุดก็จะเป็นตัวทีเม้นต์คูเซลนะตัวนี้ก็ขออนุญาตค่ะที่คุณอานะคะให้หลายๆท่านได้ชมกันนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นนวัตกรรมคูเซลนะคะก็คือตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะมีโปรแกรมค่ะบอกว่าเราจะเข้าไปทำในส่วนของโปรแกรมไหนเป็นโปรแกรมไหนนะคะเสร็จแล้วค่ะเขาก็จะใช้ตัวเขาเรียกว่าแสง LED เป็นคลื่นการทำงานนะคะเป็นคลื่นความถี่ค่ะลงไปนะคะช่วยเรื่องของปรับสภาพปัญหาผิวก็คือไปกระตุ้นคอลลาเจนกระตุ้นเอลาสตินใต้ช่องผิวปรับกระชับรูขุมขนทำแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็คือจะรู้สึกมีความแบบคลุกคลีเย็นๆตามชื่อเลยก็คือสบายทำตอนทำก็คือหลับได้เลยใช่หลับได้เลยตื่นไหมก็เยอะมากเลยนะก็จะมีโปรแกรมของเขานะคะก็ทำก็คือเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ทางเป็นสัตว์เขาก็คือเหมือนว่าเรามาปรึกษาว่าเราอยากทำทรีทเมนต์แบบทำตัวเซลล์แต่ว่าอยากเข้ามาทำแต่ไม่รู้ว่าเราควรทำโปรแกรมไหนก็จะมีเจ้าหน้าที่คือคอยแนะนำว่าโปรแกรมไหนดีโซอันนี้ค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นหลักวิธีการทำนะคือ LED ก็จะฉายลงไปนะคะที่ใต้ชั้นผิวหนังลงไปสู่ใต้เซลล์นะคะกระตุ้นการทำงานของชั้นคุ้มผิวค่ะให้เกิดการทำงานคือบางคนบางท่านหรืออย่างดิฉันเนี่ยถ้าอายุเรามันเพิ่มขึ้นการทำงานของใต้ชั้นเซลล์ผิวเนี่ยมันจะเริ่มถดถอยลงตัวนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการกระตุ้นให้ผิวของเราเนี่ยมีการเขาเรียกว่ารู้สึกตัวตื่นตัวคอลลาเจนก็ทำงานดีขึ้นตื่นไม่แก่ทำให้ผิวรู้สึกเนียนนุ่มชุ่มชื้นนะคะแล้วทำออกไปผลที่ได้เนี่ยความรู้สึกแรกคุณจะรู้สึกถึงความออร่าผิวจะสว่างกระจ่างใสขึ้นเรียกว่าเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งใช่นะคะอันนี้ก็เป็นตัวเดอะเบสที่ลูกค้าหลายท่านชื่นชอบวันนี้ก็อยากจะมาแนะนำรวมไปถึงเนี่ยในห้องของเรานะคะหลายๆท่านที่ฟังเราพูดอาจจะแบบดีจริงหรือเปล่าใช้แล้วเป็นยังไงวันนี้เราได้ยกนวัตกรรมทรีทเมนต์คูลเซลล์ค่ะลงมาไว้ข้างล่างในห้องถูกต้องค่ะภายในห้องนี้เลยนะคะถ้าใครสนใจก็เดินเข้ามาได้เลยนะครับพนักงานที่นี่น่ารักนะครับถ้าใครสนใจอยากแวะมาอยากปรึกษาก็คือจะบอกว่าเข้ามาสอบถามก่อนได้ทุกคนน่ารักทุกคนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วจะเรามีเครื่องด้วยใช่ไหมใช่แค่เข้ามาเพียง1 นาทีก็จะรู้เลยว่าผิวหน้าของเราเนี่ยควรทำโปรแกรมไหนถูกต้องเลยค่ะนั่นก็คือนวัตกรรมด้านหน้าค่ะคุณชายเนี่ยนะที่เห็นเป็นอุโมงค์แบบนี้นะคะคือเป็นตัวเครื่องที่สามารถสแกนกำคุณได้ค่ะสแกนกำบนหน้าใช่ค่ะเป็นกำที่เราไม่อยากมีก็คือจุดด่างดำรอยต่างๆความขาวคล้ำเนี่ยนะที่การทำงานเขาคือเราจะเอาหน้าสวยๆหล่อๆของเราเข้าไปในอุโมงค์ใส่นะคะอายุของเราเพศของเราค่ะเขาก็จะทำการคำนวณวิเคราะห์ว่าอายุของคุณเพศของคุณโดยสภาพอายุผิวของคุณในตอนนี้เปรียบเทียบกับอายุนะคะของคนที่อายุโดยเท่านั้นเนี่ยจะต้องเป็นแบบไหนนะคะเขาก็จะบอกค่ะแสงตรงนี้เขาจะมีทั้งหมด3 แสงจะมีแสง normal light เป็นแสงที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและก็แสง UV light ก็คือจะเป็นแสงที่สามารถมองเห็นพวกจุดด่างดำจุดไหนที่เรารู้สึกว่ามันด่างน้อยแต่เรามองไม่เห็นเนี่ยอันนี้คือจะเห็นเลยแล้วก็ polarized light ก็จะเป็นการฉายแสงไปว่าพื้นผิวหน้าเราแห้งแบบเรียกว่าความชุ่มชื้นดูเรื่องของความชุ่มชื้นของผิวถูกต้องสังเกตว่าทำไมเราผิวหน้าโล่งทำไมเราหน้าแห้งบางคนอาจจะยังไม่รู้เลยว่าเราเป็นคนผิวแห้งผิวมันผิวผสมอย่างคุณฟิล์มเป็นผิวแบบไหนคะแห้งมันผสมไม่ลุกขนาดนี้ไม่ทันผิวเป็นคนผิวผสมครับโอเคเป็นคนผิวผสมมาก็ผสมผสานรวมกันกลายเป็นคุณฟิล์มที่หล่อแบบนี้ใช่ปะใช่เดี๋ยวเราเล่นใหม่รอบไหมเหมือนเขากำลังแบบเพิ่มขึ้นอยู่ทีนี้เราแบบหล่อไหมนะคะผม
มาก่อนเราผ่านกันก็ได้นะจังหวะที่นี้มันไม่ได้มันจานไปแล้ววันนี้สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจเอานี้ดีกว่าอยากให้คุณฟิล์มเชิญชวนดีกว่านะคะเป็นตัวแทนคุณผู้ชายด้วยเพราะว่าคุณผู้ชายหลายท่านอาจจะถามยุคนี้เป็นยุคอะไรที่แบบว่าผู้ชายเข้าคลินิกเนาะเรื่องปกตินะครับผมเข้าคลินิกเรื่องปกติคือผมแต่ผู้ชายบางคนเขากลัวไงเขาบอกว่าเข้าไปแล้วแบบฉันจะเจอผู้หญิงแล้วเขาจะมองฉันยังไงอะไรอย่างเงี้ยมองว่าคุณดูดีครับเพราะว่าการผมจะพูดกับทุกคนเสมอจริงใจว่า presentation เป็นสิ่งที่สำคัญมากฉะนั้นการที่ไม่ว่าเราจะไปเจอใครออกเจอเพื่อนเจอคนใหม่ๆเจอเพื่อนงาน connection หรือความรักใดๆก็ตาม presentation นี่คือเป็นผมรู้สึกมันเป็นเหมือนประตูด่านแรกที่ทำให้เราจะคว้าโอกาสนั้นได้ไหมจะเราจะได้ไปต่อไหมฉะนั้นการที่เรามีความคิดที่ดีเป็นคนที่จิตใจดีแล้วถ้าดูแลตัวเองข้างนอกด้วยคุณจะยิ่งมีโอกาสต่างๆในชีวิตมากขึ้นไปอีกแล้วสมัยนี้ผมรู้สึกว่าผมเองเป็นผู้ชายหนึ่งคนที่ชอบเห็นตัวเองอยู่ดีผมรู้สึกว่ามันมีความสุขไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนผมไหมแต่ว่าการที่แบบผมได้ทาครีมเข้าคลินิกดูแลตัวเองดูดีมันคนอื่นมองเรายังไงอันนี้คือพูดถึงแค่ตัวเองแบบคนอื่นมองเรายังไงไม่รู้แต่เรามองตัวเองว่าเราดูดีแล้วเรามีความสุขเราแฮปปี้เราส่องกระจกแล้วเรารู้สึกว่าเราดูดีใช่ครับผมก็เลยรู้สึกว่าคือไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรไม่ว่าจะด้วยคนอื่นจะมองเรายังไงหรือเราจะมองตัวเองยังไงแต่ว่าการที่ตัวเองดูดีมันทำให้เรามีความสุขจริงๆนะผมไม่อยากให้คุณผู้ชายหลายคนติดตัวการที่จะเดินเข้ามาคลินิกแล้วปรึกษาว่าผมควรทำอะไรดีผมอยากเชิญชวนว่าลองเข้ามาใช้บริการก่อนสักครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าทุกคนจะติดใจของผมโอเคค่ะเอาไว้ว่าคุณผู้ชายท่านไหนก็ตามนะคะที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วแบบว่าอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นผู้ชายฉันไม่ต้องเข้าคลินิกอันนี้ยุคนี้มันคนละยุคสมัยแล้วนะเป็นยุคที่ผู้ชายเวลาเป็นมากกว่าผู้หญิงอีกนะคะเป็นร้อยเท่ากันเท่าเพราะฉะนั้นผู้หญิงค่ะคุณก็จะน้อยหน้าไม่ได้ผู้หญิงก็ต้องดูแลด้วยเช่นเดียวกันอย่าปล่อยให้ผู้ชายดูดีอย่างเดียวอย่าปล่อยให้ผู้หญิงดูดีอย่างเดียวนะคะดูดีไปด้วยกันครับเออดูดีไปด้วยกันนะคะได้ข่าวว่าคุณจะมีเมื่อสักครู่ก่อนจะมาขึ้นไปได้ตอนคุณหญิงไหมคะใช่ครับเป็นยังไงบ้างคะความประทับใจความรู้สึกแรกที่เห็นด้านบนคลินผมรู้สึกว่ามันน่าเชื่อถืออ่ะคือเดินเข้าแล้วเรารู้สึกปลอดภัยอย่างแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญเลยผมรู้สึกว่าผมชอบที่นี่เพราะว่ามีความเป็นกันเองมันรู้สึกแบบอบอุ่นแล้วพี่ๆพนักงานเห็นแบบเวลาเขาเทสแบบลูกค้าอะไรเงี้ยก็แอบดูเขาก็เทสดีนะมาให้เกียรติแล้วก็ให้คำแนะนำที่ดีด้วยรวมไปถึงในเรื่องของการเลือกคลินิกการดูแลผิวหน้าเราก็ต้องแบบมีความมั่นใจนิดนึงในเรื่องของนวัตกรรมนวัตกรรมความปลอดภัยคุณหมอผู้เชี่ยวชาญคือทุกอย่างต้องครบก็ต้องมาพร้อมพบกันในที่นี่นะคะเช่นเดียวกันทั้งคุณเลยนะคลินิกนะคะก็อยากจะแบบว่าเปิดโอกาสให้หลายท่านลองเข้ามาวันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าคุณฟิล์มก็เป็นเสมือนตัวแทนของคุณเลยนะแต่ว่าเราไปกับยูเลยนะเราก็เจอคุณฟิล์มตลอดนะคะก็บอกต่อกันแบบตลอดอย่างต่อเนื่องนะคะว่าการดูแลเป็นสิ่งที่สำคัญคลินิกนะคะในการตัดสินใจที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่สำคัญเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะสุดท้ายนี้อยากให้คุณฟิล์มร่วมแสดงความยินดีเนื่องจากว่าเรามีน้องใหม่ฉลองเปิดสาขาที่21ค่ะอย่างรอบที่เราโคราชรู้สึกว่าเป็นสาขาที่18หรือ17ได้แล้ว18นะคะแต่ตอนนี้ค่ะคุณขา21ค่ะคุณโคราชเราเปิดเมื่อไหร่นะเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วไอ้คุณแสดงว่าเดี๋ยวอีกเร็วๆ30สาขาผมว่าไม่น่าพอแล้วอ่ะก็ขออวยพรให้ทางยูนิเนฟรีนิกนะครับในปีนี้นะครับขอให้ทะลุเป้าถึง40สาขาเลยแล้วกันนะครับแล้วขอให้เป็นคลินิกที่ดูแลแล้วก็บริการลูกค้าให้ทั้งความสวยความงามให้ทั้งความประทับใจแล้วก็ความอบอุ่นกับลูกค้าทุกคนแบบนี้เป็นงานนะครับผู้บริหารค่ะเคยมีพ่อกระเช้าผลไม้มงคลค่ะ
ขอขอบคุณคุณแบมค่ะและลำดับถัดไปค่ะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะคุณออนกุมามูฮัมหมัดตาเฮดค่ะรองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ลาดกระบังมาร่วมถ่ายภาพนะคะคู่กันกับคุณแบมแล้วก็คุณฟิล์มธนภัทรด้วยเช่นเดียวกันค่ะเรียนเชิญค่ะขอเชิญประมือด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดินเชิญทั้งสองท่านนะคะตรงบริเวณด้านล่างค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้เราให้คุณฟิล์มนะคะถ่ายภาพด้านบนเวทีสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะเชิญคุณฟิล์มค่ะลงไปถ่ายภาพบริเวณด้านล่างแบ็กดรอปค่ะขออีกหนึ่งช็อตค่ะมาแบบคิ้วๆน่ารักมากเลยคุณฟิล์มลงไปถ่ายภาพบริเวณด้านล่างแบ็กดรอปค่ะ